เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคุณอยู่กับผมแบสนิวและนี่ก็คือเกม Marvel Midnight Sun นั่นเองวันนี้ผมจะมาแนะนำทริคแอนด์ทริควิธีการเล่น Spider-Man นะว่าเขาควรจะเล่นไปในทิศทางไหนแล้วก็ควรจะใช้การ์ดอะไรบ้างก่อนจะไปเริ่มกันกด Subscribe ถ้าเกิดคุณเป็นหน้าใหม่ของช่องนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ส้มโอในการทำคลิปดีๆออกมาต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็ Let's go เรามาดูที่ความสามารถหลักแพสซีฟหลักของ Spider-Man นะก็คือ Bring the House Down 2ก็คือเมื่อ Spider-Man เนี่ยนะใช้ Evolvement หรือว่าเอาง่ายๆก็คือแบบพวกแบบตู้โต๊ะของถังอะไรพวกนี้มีโอกาส 15% ที่เขาจะไม่ใช้ Heroism เราที่เขาจะไม่ลด Heroism เราเพราะว่าไอ้การใช้ของพวกนี้มันใช้ Heroism หมดนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ผมเป็นระดับแรแล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่าไงผมเพิ่มระดับความสัมพันธ์กับ Spider-Man มาระดับหนึ่งแล้วก็คือเป็นเพื่อนกันมาสัมพันธ์นึงแล้วล่ะคราวนี้เนี่ยก็คือเป็นเลเวล2ของมันเป็นแรก็คือเมื่อไหร่ที่ Spider-Man เนี่ยใช้การโจมตี Evolvement ครั้งแรกนี่นะจะไม่นับ Heroism ให้ก็คือผมใช้ฟรี1ครั้งนั่นเองโอเคเราไปเข้าสู่คอมแบทกันเลย Let's goเพื่อนบ้านที่แสนดีต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ต้องยอมรับตรงๆว่าก็ดาเมจเบานะอ่อนค่อนข้างจะอ่อนในความคิดของเป็กนะครับอันนี้ในความคิดส่วนตัวของเป็กเขาค่อนข้างจะอ่อนเพราะว่าเขาจะต้องใช้ไอ้พวกเนี้ยในการสู้กับศัตรูซะส่วนใหญ่แล้วก็คอยเก็บรายละเอียดยิบย่อยๆที่แบบว่าเพื่อนๆทำไว้อะไรอย่างนี้นะแต่ถ้ามาคนเดียวเนี่ยก็งานหยาบอยู่เหมือนกันครับแนะนำนะก็คือหลังจากที่ผมอธิบายความสามารถหลักของ Spider-Man ไปเมื่อกี้แล้วก็คือว่าเขาอ่ะจะใช้ Evolvement พวกนี้ฟรี1ครั้งเห็นป่ะมันเป็น0ก็ให้เราเปิดด้วยอันเนี้ยพยายามเปิดด้วยอันเนี้ยครั้งแรกเนี่ย0เนี่ยก็เปิดเลยครับนะอ่ะสมมุติว่าผมเปิดอันแล้วนะอันนี้มันดีกว่าป่ะอันนี้ไม่ดีอันเนี้ยโดนกี่ตัวอันนี้จะโดนประมาณนี้เอาอันนี้ก็ได้อ่ะเปิดเลยอันนี้ไม่นับฮีโรลิซึมผมใช้ได้เลยเปิดมาคือใช้ได้เลยไม่ต้องมีฮีโรลิซึมอะไรทั้งนั้นอ่ะเฮียมันไม่ตายเหรอทำไมลืมไปอีกอย่างหนึ่งข้อดีของการเล่น Evolvement พวกนี้นะครับก็คือว่าเขาไม่นับการ์ดเพย์เราก็คือการ์ดเพย์เนี่ยยังคง3อยู่เห็นไหมแต่คราวนี้รอบต่อไปที่ผมจะใช้นี่นะมันไม่ได้แล้วเพราะว่าฮีโรลิซึมมันหมดแล้วคราวนี้เราก็ต้องใช้วิธีนี้ครับOpportunist ก็คือเขาจะทำให้การโจมตีของ Spider-Man เนี่ยด้วย Evolvement เนี่ยก็คือการใช้แบบไอ้พวกนี้นะครั้งต่อไปเนี่ย2ครั้งเนี่ยฟรีเลยโดยที่เราก็ไม่ต้องใช้ Heroism อีกแล้วก็บวก Movement อีก2 Move ก็คือแบบขยับไปทางนู้นขยับไปทางนี้อะไรประมาณนี้นะอย่างเช่นผมขยับมาทางนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะกระแทกไปตรงนู้นได้เห็นไหมขยับไป1ทีแต่อันนี้ต้องผ่านการเทรนนิ่งนะต้องผ่านการอัปเกรดมาก่อนอันนี้ก็คือมูฟอันนี้ผมหมายถึงว่าผมมูฟให้ดูนะว่าเวลามูฟตัวละครมูฟเป็นยังไงแต่คราวเนี้ยเขาให้เทิร์นนึงอ่ะเขาให้มูฟได้แค่1ครั้งแต่เมื่อเราใช้ออปทูนิสเนี่ยนะออปทูนิสเนี่ยนะเราจะมูฟได้อีก2ครั้งเห็นไหมด้านขวาผมกลายเป็นมูฟ2ครั้งแล้วความสามารถของออปทูนิสเนี่ยก็คือผมใช้ Evolvement เนี่ยได้ฟรี0อีกแล้วเห็นไหมอีกเขาเรียกว่าไงอีก2ครั้งเลยอ่ะผมก็ใช้ไป1ครั้งฟรี1ครั้งนะคราวนี้ผมจะเป็นอย่างนี้นะผมจะมาด้านนี้อ่ะสไปเดอร์แมนอยู่ตรงนี้มูฟได้2ทีก็ให้ซึมซับวิธีการเล่นของผมไปนะแล้วก็ผมจะไปตรงนี้แทงตรงนี้1ทีถีบมันมันไม่ตายหรอกเพราะดาเมจมันไม่ได้แรงอยู่แล้วคราวนี้ผมยังเหลืออีก2การ์ดเพย์2การ์ดเพย์ผมจะเป็นตัวไหนที่มันมีดาเมจอยู่แล้วบ้างตัวนี้เหรอน็อกแบ็กตัวนี้ถึงตายเลยนะถึงตายอันนี้เป็นควิกด้วยก็แปลว่าเราใช้แล้วเราจะได้การรีฟันคืนก็คือไอตัวไหนที่มันโดนดาเมจอยู่แล้วเนี่ยให้เราใช้ท่านี้ไปท่าที่ผมใช้เมื่อกี้ที่เป็นสไปเดอร์แมนโหนยายนี่แหละครับก็คือเราก็จะเก็บเอาง่ายๆก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าเขาจะมีหน้าที่เก็บสแปร์แบบไอพวกตัวที่เลือดเหลือน้อยซะมากกว่าอ่ะเอาพนิดหมดแล้วคราวนี้เราก็ต้องมานั่งคิดละคราวนี้ใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้จะได้จากการทำชาเลนจ์ของ Spider-Man Challenge Legendary นั่นเองที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนไปดูได้
การนี้จะทำให้เราใช้การ์ด3ใบข้างหน้าของสไปเดอร์แมนได้ฟรีโดยที่ไม่คิดการ์ดเพย์เลยนะครับอ่ะกดใช้หนึ่งทีพังโอเค3การ์ดต่อจากนี้ฟรีรีบเลยครับออปปอร์ทูนิตดีไหมหรือว่าอันนี้ดีเชนสไตล์เชนสไตล์จะตายไหมเอ่ยมีตัวนี้ตาย1ตัวนี้ตาย2ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่ตายอ่ะไม่เป็นไรเจ็บไป2 1 2 3ใช้ฟรีนะเพราะว่าผมใช้ไอ้ตัวนั้นไปนะครับผมใช้ไอ้ตัวนั้นไปก็ใช้ฟรีเพราะฉะนั้นผมไม่เสียอะไรอยู่แล้วคราวนี้ผมจะขออันนี้1ทีฟรียังฟรีอยู่อ่ะฮีโรอิซึมบวก4ด้วยอันนี้ใช้เพื่อเพิ่มความฟาสต์แล้วก็เพิ่มรีสิสแตนซ์หมายถึงว่าการโจมตีเข้าต่อไปของสไปเดอร์แมนที่เข้ามาหาเขาเนี่ยเขาจะไม่โดนดาเมจครั้งเดียวนะไม่ใช่ทุกครั้งแล้วก็ใช้ฮันนี่ปิดครับผมกดเร็วไปว่ะเลยผมต้องสโลว์ลงหน่อยเร็วขอโทษทีนะกดเร็วไปเร็วทุกคนจะมองไม่ทันว่าผมใช้การ์ดอะไรเร็วผมถ้างั้นอันนี้ยังฟรีอยู่ไหมอันนี้ไม่ฟรีแล้วก็คือใช้ไปครบ3ใบแล้วนะใช้ครบ3ใบแล้วครับคราวนี้ไปจะจั่วการ์ดเพิ่มอันนี้สไปเดอร์เซนเนี่ยแนะนำว่าทุกคนต้องมีเลยนะเว้ยทุกคนต้องมีเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันสแต็กปะขึ้นไหมมันไม่ขึ้นไม่เป็นไรตัวนี้ตายออปพอร์ทูนิตสไปเดอร์แมนเป็นตัวที่ต้องเล่นกับสิ่งของมากๆเลยทุกคนคือมากๆเน้นย้ำเลยนะว่ามากๆเลยนะคือถ้าเกิดว่าไม่มีของให้เขาเล่นเนี่ยนะเขาจะลำบากมากเลยแหละทุกคนนะคือหมายถึงของในที่นี้ก็หมายถึงว่าไอ้พวกแบบเนี่ยไอ้พวกหินไอ้พวกระเบิดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาต้องเล่นกับพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่เล่นกับพวกนี้นี่นะเขาจะลำบากมากแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไอ้พวกเนี้ยที่เราเล่นกับมันเนี่ยนะเราจะไม่เสียการ์ดเพย์อันเนี้ยมุมนี้ผมเล่นอย่างงี้ไม่ได้มันมาทางนี้ใช่ป่ะเอาสไปเดอร์แมนมานี่ก่อนมุมมานี่มุมมาประมาณองศานี้มุมไม่ได้แล้วด้วยหมดมุมแล้วถ้างั้นผมใช้ออปพอร์ทูนิตเลยจะทำให้สไปเดอร์แมนมุมได้มุมมาตรงนี้แล้วก็เล่นกับไอ้ตัวนี้สักหน่อยอ่ะตัวนี้ทีบ1ครั้งฟรีแล้วก็ผมยังมีอะไรเหลืออีกมั้งอ่ะเนี่ยสไปเดอร์แมนจะเล่นลำบากตรงนี้แหละครับก็คือเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ต้องมีแบ็กอัพอ่ะจะต้องมีคนคอยช่วยนะจริงๆแล้วเนี่ยคราวนี้ผมจะฟรีตัวนี้ไปก่อนแล้วนะผมฟรีตัวนี้ไปตรงสักครู่นะครับทุกคนผมขอคิดกันคิดไม่ดีชีวิตอาจหาไม่เอาตัวนี้แหละมั่นใจเอาตัวนี้ก็ถีบตัวนี้ไปตรงนู้นไม่เป็นไรไม่ตายก็ไม่เป็นไรไอ้ตัวเนี้ยก็คือให้เอาไปใช้กับตัวที่เลือดไม่เต็มนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้กับตัวที่เลือดเต็มเนี่ยดาเมจมันจะไม่ออกนะการเพลย์รีฟันอยู่โอเคปุ๊บตอนนี้ออปพอร์ทูนิตี้ถ้าเกิดผมใช้ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ละผมมีอยู่หลายบัฟอยู่นะตอนนี้จะต้องเป็นเชนแล้วล่ะถ้าไม่เชนไม่น่าจะรอดเชนไป1 2 3 3ตัวฮึบ1 2 3เรายังได้ผมยังได้อยู่เพราะว่าอันนี้มันเป็นโหมดนี่คราวนี้เชนสไตล์ต่ออีกได้ปะไม่ได้แล้วสิทุกคนไม่ได้แล้วสิทุกคนเอาแล้วไงเนี่ยสไปเดอร์แมนจะหยาบก็ตรงนี้แหละครับผมมูฟไปตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ทำอะไรตรงนี้ไม่ได้เลยถ้าอย่างงี้ใช้ของก่อนเอาให้มันแบบว่าแบบพลังพลังได้ไหมอันเนี้ยใส่ตรงนี้ตายไหมโอเคเกือบตายนี่แน่สไปเดอร์แมนก็คือเป็นคนที่แบบว่าต้องเล่นคนเล่นของอ่ะสไปเดอร์แมนเขาเป็นคนเล่นของนะทุกคนนะฉีดได้แค่2ตัวเท่านั้นเพราะว่ามันเคโอแค่1เรียบร้อยครับสไปเดอร์แมนมาคราวนี้ก็ถึงเวลารับภาระแล้ว
เอ้ยเอ้ยยังไม่รับภาระยังได้อยู่ได้อยู่ยังไปได้เรื่อยๆอยู่กูสวรรค์กูมูฟตรงนี้ทำไปได้ไหมนี่อ่ะให้ทุกคนคอยดูวิธีที่ผมเล่นนะวิธีที่ผมเล่นอ่ะคราวนี้อันเนี้ยใส่ตัวนี้มันจะไม่ตายว่ะผมจะไม่ได้อะไรคืนมันจะไม่ตายมันจะไม่ตายไม่ได้ต้องเอาให้ตายไอ้ตัวนี้โอ้โหมันก็ไม่ตายว่ะทุกคนเอาอันนี้ลันอย่างน้อยไอ้ตัวข้างหลังต้องสิบวิไปติดปะไม่ติดด้วยไม่เป็นไรแค่นั้นก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนเดิมแอปพลายอันเนี้ยไอ้ท่านี้นะผมใช้ไว้ไม่มีอะไรเพราะว่าไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปเพราะว่าสไปเดอร์แมนเขาไม่มีดาเมจไงผมก็เลยไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปคราวนี้เดี๋ยวผมต้องคำนวณแล้วว่าผมจะตายหรือเปล่าไม่น่าตายครับผมน่าจะอยู่รอดได้งั้นผมปิดด้วยท่านี้ทำให้ไอ้ตัวนี้ต่อให้มันไม่ตายแต่มันติดวีคคืออะไรวีคคือทำให้ศัตรูตัวที่โดนเราใช้ท่านี้ตาต่อไปมันจะตีเราเบาลงนะแต่ก็ไม่ได้เบาลงมากหรอกครับก็เบาลงอ่ะแต่ก็ไม่ได้เบาลงมากหรอกอะอย่างน้อยทำให้มันเบาลงไว้เพราะว่ามันเป็นอีลิทนะมันวีคแล้วครับผมจบเทิร์นครับผมอันนี้ผมไม่รับประกันว่าผมจะรอดไหมนะอันนี้มีรีซิตอยู่เพราะว่าเราใช้การ์ดไอตัวอ่ะยังมีรีซิตอยู่แปลว่ามาสแต็กให้ก็ดีครับมาสแต็กให้ก็ดีอ่ะมีบล็อกหลังจากรีซิตก็ยังมีบล็อกอยู่อ่ะไม่เป็นไรคราวนี้มาเรามาเก็บรายละเอียดกันนะคราวนี้ผมใช้ออปปอร์ทูนิตเปิดก่อนผมจะต้องการระเบิดให้ได้มากที่สุดหนึ่งทีฟรีนะครับอันนี้ฟรีเลยอันนี้ไม่เสียฮีโรอิซึมอ่ะคราวนี้ผมจะมาไล่เก็บละตาย1ตาย2ตายแค่2เองเหรอตาย3ตาย4ครับ4ตัวเลย1หลังจากที่เราระเบิดไปเนี่ยเป็นวงกว้างเนี่ยนะสไปเดอร์แมนให้ใช้ท่านี้ที่ผมใช้ก็คือเพื่อเก็บรายละเอียดปิดเอาง่ายคือปิดจ็อบนะปิดจ็อบนั่นเองนะคราวนี้อ่ะเหลือไอ้บ้าคนนี้ตายไหมไอ้ตัวนี้มันไม่โดนดาเมจเทิร์นนี้ต้องเอาตัวที่โดนดาเมจเทิร์นนี้ถ้าดาเมจเทิร์นนี้ก็จะเป็นตัวนี้เพราะมันก็ไม่แรงมันก็ไม่ตายอยู่ดีทุกคนออปทูนิสเหรอออปปอร์ทูนิตยังใช้ฟรีได้อยู่อีกทีนึงก็ระเบิดซ้ำอีกทีนึงก็ได้แต่ถ้าเวฟหน้ามาเยอะผมมุ่งเลยนะผมนี่มุ่งเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะฟาดครับผมสไปเดอร์เซนไปนะอย่างน้อยได้1รีซิตขึ้นมาแล้วก็ฮีโรลิซึมใส่ตัวเอาตัวไหนดีเอาให้มันตายไปสักตัวนึงก็ได้ไอ้ตัวนี้ติดวีคอยู่ป่ะติดวีคอยู่มันตีไม่แรงงั้นเอาไอ้ตัวนี้ละกันโอเคติดวิกไปอีกหนึ่งคราวนี้ก็เลือดผมมีอยู่303มีบล็อกอยู่1มีรีซิตอยู่1มีบล็อกอยู่303มีเลือดอยู่600กว่าอ่ะเรามาดูกันไปผมคิดว่าน่าจะรอด1ได้อยู่รีซิตครับ2 3บล็อกครับ4บล็อกครับ5บล็อกเข้าเลือดแล้วครับอันนี้เข้าเลือดแล้วครับแต่ว่าอย่างน้อยมันติดวิกอยู่เห็นไหมมันตีผมแค่หลัก10ไม่ถึงหลัก100ก็โอเคเวฟสุดท้ายมาครับผมเฮียมันมาอยู่ตรงกันตรงนั้นหมดเลยใช่ไหมเอ้ยโอ้คุณพระออปปอร์ทูนิตเอาไปที่หลังดีกว่าเอ้ยออปปอร์ทูนิตมันบวกดาเมจของเอเวลอปเมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นเราใช้เพิ่มดาเมจของไอ้ตัวถังระเบิดนี้ไปแต่มันจะไม่ตายในทีเดียวผมเอางี้ผมสมาร์ทเพย์หน่อยหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่ดิไอ้เหี้ยซวยแล้วทุกคนกดผิดไอ้เหี้ยเอ้ยกูจะบอกสมาร์ทเพย์เลยไม่เป็นไรเก็บให้หมดนี้เหี้ยไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เนี่ยสไปเดอร์แมนจุดอ่อนอยู่ตรงนี้แหละครับทุกคนก็คือเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้เลยผมกำลังคิดกันตัวนี้ตายไปหนึ่งได้บล็อก123การ์ดเพลย์รีฟันคราวนี้ออนเคโอเกน120โอ้โหมันไม่สามารถที่จะเคโอไอ้ตัวนี้เคโอได้ปะตายตัวนี้ตายผมอาจจะยีไปได้อีกทีนึง
สรุปเลยนะผมสรุปก่อนที่ผมจะตายสไปเดอร์แมนจะต้องมี Evelopment ถ้าเขาไม่มี Evelopment หรือมี Evelopment แต่ว่าไม่มีมันอยู่ในระยะที่มันไม่สามารถใช้ได้เขาจะลำบากมากนะครับคือระเบิดก่อนเปิดมาสไปเดอร์แมนระเบิดให้เป็นวงกว้างใช่ป่ะให้เราใช้ Opportunity ก็คือใบที่ผมบอก Opportunity ก่อนพอ Opportunity ปั๊บเนี่ยมันจะบวกดาเมจถังระเบิดขึ้นไปอีกนิดนึงไม่มากก็น้อยพอมันบวกไปปั๊บเนี่ยให้เราใช้ท่า Chain Strike เพื่อเก็บเลี้ยงตัวเลย Chain Strike เนี่ยถ้าตัวแรกไม่ตายตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4จะไม่ตามมาเพราะฉะนั้นตัวแรกต้องตายเท่านั้นอย่าพลาดเหมือนผมเมื่อกี้ผมพลาดไปนะอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับอ่ะคราวเนี้ยก็จบชีวิตผมแล้วผมไม่น่าจะรอดนะครับมาเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าผมจะรอดมั้ยฟาสต์อื้อ1รีซิตครับ2 3บล็อกครับ4 5เข้าเลือด6 7เข้าเลือด8 9เข้าเลือด10ยังมีอีกอ่ะเรารอดถึงยกสุดท้ายพอดีครับถือว่าผมชนะพวกมันเพราะว่าผมรอดผมยังยืนอยู่ได้โอเคก็จบไปแล้วนะกับสไปเดอร์แมนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาไปรีเช็คการ์ดกันอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์นะมาผมจะมารีแคปให้ฟังอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์นะครับจะได้ไม่สับสนกันเนาะอ่ะมาดูกันการ์ดที่ผมใช้นะเป็น Chain Strike 2ใบ Quick Kick 1ใบ Opportunity 1ใบ Spider Sense เนี่ย2ใบ Up Here อีก1ใบแล้วก็ Infernal Spider 1ใบเรามาทวนแผนการของเรากันอีกครั้งนึงนะเปิดมาเนี่ยให้ใช้ Opportunity นะครับแล้วก็เราระเบิดไปวงกว้างใช่ป่ะเพราะว่าอันนี้มันบวกดาเมจevelopment ด้วยก็คือไอ้พวกถังระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ตามปิดด้วย chain strike chain strike พยายาม remodify ให้ได้ดาเมจ184นะอันนี้ผมรีไม่ถึงอะตังหมดก่อนที่จริงเนี่ยสูงสุดมันอยู่ที่184คราวนี้ quick kick เนี่ยจะต้องเป็นหรือไม่ก็ตามพอ opportunity ระเบิดถังปุ๊บตามด้วย quick kick ก็ได้ครับถ้าเกิดว่า quick kick เนี่ยนะคุณไปเตะตัวที่มันไม่ได้โดนระเบิดนะมันจะไม่มีดาเมจอะไรเลยแต่มันจะเป็นแค่แบบกระแทกไปข้างหลังเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำตัวที่ไปโดนตัวที่แบบว่ามันโดนดาเมจอยู่แล้วเนี่ยมันจะบวกไป123ดาเมจนะส่วนอันนี้จะเป็นรีเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมรีเป็นเมื่อแบบ KO เนี่ยผมจะได้123บล็อกมาป้องกันตัวเองแล้วก็เรามารีแคปเรื่องไอ้ตัว Spider Sense อันนี้กันก็คือผมรีให้เป็นตัว Heroism บวก4ก็คือเอาไว้เผื่อเพื่อนด้วยครับไม่ใช่เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ฮีโรลิซึมหรอกมันมีแค่2อันเองฮีโรลิซึมอ่ะแต่เอาไว้บวกแบบให้เพื่อนๆได้ใช้อะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเพื่อนๆนะคราวนี้เรามาดูแบบเจาะลึกกันไอ้สไปเดอร์เซนส์เนี่ยนะมันคืออะไรบ้างก็คือดอ2การ์ดหยิบขึ้นมา2ใบแล้วก็เกน1ฟลาเกน1รีซิตเมื่อกี้เราลองแล้วก็คือมันสแต็กกันด้วยก็หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณใช้2ครั้งเนี่ยคุณก็ได้2รีซิตก็เท่ากับว่าศัตรูตีคุณมา2รอบเนี่ยมันจะไม่เข้าเลยทั้ง2รอบนะครับส่วนฟาสเนี่ยคืออะไรฟาสเนี่ยคือ Reduce Cost of Heroic Guard by 1ก็ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมัน2อ่ะคุณใช้อันนี้ไปอ่ะนะคุณได้1ฟาสอันนี้ก็เท่ากับว่าคุณจะใช้ Heroic แค่1ใช่มั้ยวะใช่ดิใช่ก็เหลือแค่1อันนี้ก็จะเหลือแค่2นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการเล่นสไปเดอร์แมนแล้วก็การ์ดที่แนะนำยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมแบสนิวไปก่อนเจอกันครับผมบ๊ายบาย